ญาติวีรชนพฤษภา35เขาจัดกิจกรรมรำลึกกันทุกปีปีนี้ถือว่าเป็นปีที่30ครบรอบ30ปีของเหตุการณ์พฤษภา35นะครับเมื่อวานนี้ก็มีนักการเมืองไปร่วมงานหลากหลายนะครับนอกจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันยังมี3อดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาให้ความคิดเห็นในแง่มุมที่เกี่ยวกับการรัฐประหารด้วยเหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองนายกบิ๊กตู่เนี่ยตอบคำถามสื่อไปแล้วแต่อดีตนายกอีก3คนเนี่ยเขาไปในงานรำลึกเหตุการณ์พฤษภา35ครับกลุ่มญาติวีรชนเนี่ยเขาจัดขึ้นที่สวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับพิธีนี้รำลึก30ปีมีนักการเมืองแล้วก็นักกิจกรรมร่วมงานคับข้างเลยนะฮะนำโดยนี่เลยครับคุณชวนหลีกภัยแกนนำพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประธานสภาไปเป็นประธานในงานนะส่วนผู้ที่ร่วมงานที่คอการเมืองคุ้นตากันมีหลายคนนะครับดูจากภาพเนี่ยคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะเพื่อไทยก็มีคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกเพื่อไทยก็ไปด้วยอย่างคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการคนนี้ก็ไปด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.หรือว่าคุณพยาวอักฮาดนะคะอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลจากธรรมศาสตร์อดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนก็ไปร่วมในงานนี้ด้วยนะคะครับคุณชวนเนี่ยพูดคุยถึงเรื่องเหตุการณ์นี้ก็หลายคนที่เขาเชิญไปอย่างคุณชวนไปเป็นประธานในพิธีเขาก็ขึ้นกล่าวนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์พฤษภา35เนี่ยผ่านมา30ปีแล้วในระยะเวลานั้นมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก2ครั้งนั่นก็คือเมื่อปี49นะครับโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินแล้วก็ปี2557โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้ครั้งล่าสุดนะครับปี57นี่คือพลเอกสนธินะฮะในมุมมองของคุณชวนเนี่ยเขามองว่าแม้จะมีการยึดอำนาจ2ครั้งแต่กว่า20ปีถือเป็นเวลาของประชาธิปไตยเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปมีทั้งดีและร้ายแต่ว่ามันไปสะดุดด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดคือคำที่คุณชวนเขาใช้คำเรียกว่าธุรกิจการเมืองครับค่ะธุรกิจการเมืองในมุมมองของคุณชวนนั้นก็คือคำที่คุณชวนนั้นหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทำให้ประชาธิปไตยนั้นต้องสะดุดหยุดลงทำให้แม้จะมีรัฐธรรมนูญที่ดีอย่างรัฐธรรมนูญปี2540แต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลก็ถูกยึดอำนาจเพราะว่าปัญหาพฤติกรรมบุคคลนี่ก็คือมุมมองความคิดของคุณชวนหลีกภัยนะคะประธานรัฐสภาที่สะท้อนออกมาในช่วงโอกาสนี้พอดีเมื่อวานมีอีกท่านนึงฮะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนครับขึ้นกล่าวบ้างคุณผู้ชมบอกว่ามาร่วมงานเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535ได้ลุกลามต่อไปก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับต่อมาได้เป็นคณะกรรมการในเรื่องของการชดใช้ความเสียหายการสูญเสียด้านต่างๆเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณอนันต์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ลืมครับคุณอนันต์พูดแบบนี้ครับบอกว่าผมหวังว่าเหตุการณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่โตแต่เราจะย้อนกลับย้อนหลังเป็นเด็กมากขึ้นทุกทีวันนี้ครบ30ปีขอให้วิญญาณผู้ที่สิ้นชีวิตไปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบันดาลให้คนไทยตื่นจากความมืดมัวตื่นจากความซึมเศร้าตื่นเพื่อต่อสู้สร้างอนาคตใหม่ที่ดีงามที่เป็นธรรมและไม่เป็นภัยกับผู้ใดทั้งสิ้นนี่คือคำพูดของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับมีการกล่าวถึงการเมืองปัจจุบันด้วยนะใช่ให้สัมภาษณ์ถึงการเมืองไทยในปัจจุบันว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็มีนะคะแต่ว่ายังน้อยในมุมมองของคุณอนันต์เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีนั้นมีมากกว่าบอกว่าอย่างนี้ทั้งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิขั้นต้นของมนุษยชาติสังคมไทยยังไม่สามารถหาคำตอบที่ดีให้ได้คุณอนันต์อ้างอิงอายุตัวเองนะบอกว่าผ่านระบอบประชาธิปไตย80ปีส่วนตัวเนี่ย90ปีแล้วนะคะเห็นความก้าวหน้าในเรื่องความคิดมากกว่าแต่ความก้าวหน้าที่ออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยหวังว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทั้งตัวหนังสือและจิตวิญญาณจะเป็นของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในแง่สิทธิขั้นพื้นฐานของคนในสังคมแล้วอยากจะให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถเป็นเครื่องมือหรือแนวนโยบายขั้นพื้นฐานที่จะนำสังคมไทยนั้นไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้นครับทีนี้นักข่าวถามต่อครับเขาถามว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในสังคมเนี่ยแล้วก็มีปัญหาปากท้องด้วยเศรษฐกิจปากท้องก็ไม่ดีจนมีเสียงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรับผิดชอบนักข่าวถามคุณอนันต์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรคุณอนันต์จะแนะนำยังไงคุณอนันต์แนะนำว่าไม่มีข้อแนะนำนี่คือคำตอบฮะไม่มีข้อแนะนำเพราะไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจและความรับผิดชอบดังนั้นจะพูดอะไรก็ต้องรู้อยู่เสมอว่าไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์การพูดอะไรออกไปในประเด็นที่ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่รับฟังกล่าวว่าอย่างนี้ครับความขัดแย้งของเมืองไทยมากกว่าสองฝ่ายจึงต้องตั้งสติเพราะถ้าไม่คุยกันปรับพื้นฐานความรู้ในสิ่งที่สำคัญให้เห็นตรงกันสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจและเห็นใจแล้วจะนำไปสู่ความรู้สึกอยากอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องปรับความคิดอีกคนให้เหมือนกันความคิดแตกต่างได้แต่ไม่ต้องแตกหักสู้รบกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือว่าตนเองถูกเสมอหรือว่าทำตามกฎหมายเสมอกฎหมายไม่ดีหรือผิดจะทำอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ต้องมีมากขึ้นในสังคมไทยต้องมีสติและสติสัมปชัญญะนะครับฟังมาช่วงบางตอนที่คุณอนันต์ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะนำสังคมไทยได้ครับเราก็เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของความคิดมากแต่ความก้าวหน้าในเรื่องที่มันออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยมันค่อนข้างสมองผมเองก็เป็นห่วงนะว่าในโลกของอายุปัจจุบันซึ่งความรวดเร็วของความเจริญและความเร็วของความเร็วเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเบื่อถึงแม้เราจะก้าวหน้าแต่เราก้าวไปช้าๆแต่โลกเขาำหน้าไปในสิ่งที่เราเคยตามหลังคนมาเราจะถอยหลังไปตามหลังเขามากขึ้นนี่ผมก็หวังว่าเราจะได้รับธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทั้งตัวหนังสือและทั้งจิตวิญญาณของธรรมนูญฉบับใหม่มันจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อวานนี้นอกจากที่อนุสรณ์สถานแล้วนะคะที่ธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ก็ยังมีการจัดเวทีอภิปรายนานาชาติ30ปีพฤษภาประชาธรรมอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไปร่วมอภิปรายด้วยนะคะ บอกไว้บางช่วงบางตอนว่า30ปีผ่านไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็น30ปีที่สนับสนุนประชาธิปไตยในโลกค่อนข้างที่ผิดหวังแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะเหตุการณ์พฤษภา35ใกล้เคียงกับเหตุการณ์สงครามเย็นที่กำลังสิ้นสุดลงโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคทั้งฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็ที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่ารอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าความถดถอยของประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างมากแล้วก็พบผู้นำอำนาจนิยมหรือที่เรียกว่าเผด็จการขึ้นอยู่มากมายคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือรูปแบบของการใช้อำนาจมีความหลากหลายซับซ้อนแนบเนียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะวันนี้แม้แต่ผู้นำที่ถูกมองว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยกลายเป็นจำนวนมากก็ยังผ่านกระบวนการของระบบเลือกตั้งผ่านกระบวนการตามรัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้นมาได้แต่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยในเชิงหลักการหรือตามมาตรฐานที่รู้จักหรือเคยเรียกร้องกันครับนี่ไม่ได้กล่าวถึงชื่อใครเลยเนี่ยจะพูดเหมือนกันว่าไม่ได้พูดถึงชื่อใครไม่ได้เอ่ยว่าเป็นประเทศไหนเพราะว่ายกเทียบเคียงในหลายๆประเทศนะคะ